สวัสดีครับหมาเชฟมาแล้วครับ อยากเป็นเชฟต้องเริ่มต้นยังไงที่ไหนเมื่อไรอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับอยากเป็นเชฟก็ต้องไปเรียนสิครับแล้วจะเรียนด้านไหนล่ะครับเรียนคหกรรมศาสตร์เอกโภชนาการด้านการอาหารหรือการโรงแรมไปถามครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องสิครับว่าถ้าผมเรียนแล้วหนูเรียนแล้วจะได้เป็นเชฟตามที่ว่าไหมครับนะครับบางที่ก็มีการฝึกสอนเกี่ยวกับอาชีพเชฟโดยตรงเป็นวิทยาลัยก็มีเยอะแยะนะครับใกล้บ้านคุณสามารถเรียนแล้วเนี่ย มีภาพสวยๆเนี่ยหน้าบรรยากาศน่าเรียนจริงๆนะครับไปติดต่อได้ครับขี้เกียจเรียนขอเป็นเชฟเลยได้ไหมคะอายุมากแล้วค่ะได้เหมือนกันครับสำหรับมหาเชฟเองก็ไม่ได้เรียนมาเหมือนกันครับเดี๋ยวให้มหาเชฟเล่าประสบการณ์แบบไลฟ์สดให้ฟังกันเลยครับการที่คุณจะไปทำร้านอาหารนั้นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ไหนครับเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นคนอยู่ท้ายครัวก่อนครับเริ่มต้นตั้งแต่การไปล้างจานทำความสะอาดช่วยอุปกรณ์เตรียมหาอุปกรณ์ซัพพอร์ตกับคุกกับเชฟต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราไปอยู่ผ่านจุดตรงนี้ไปถึงจะเริ่มต้นการเป็นผู้ช่วยคุกนะตามที่ผมไปทำมาเนี่ยผมเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานตีท้ายครัวนะครับงานสัจจวัตรเนี่ยล้างจานมาเกือบ2ปีเต็มๆถึงจะได้2ปีเต็มๆได้มาเป็นผู้ช่วยกุ๊กขยับไต่กระทะขึ้นไปเรื่อยๆจนมาเป็นเชฟทุกวันนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 ปีเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของการที่คุณมาทำร้านอาหารหรือการโรงแรมหรือทำเกี่ยวกับอาหารโดยตรงเนี่ยคุณก็ได้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่ไม่สามารถเรียนได้ในห้องเรียนนั่นเองนะครับประสบการณ์ตรงนี้นะครับมันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่สามารถทำให้คุณแข็งแกร่งและพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะครับแบบไหนดีกว่ากันล่ะครับแล้วอันไหนดีกว่ากันระหว่างเรียนมาโดยตรงเลยเรียนทางด้านการอาหารคหกรรมศาสตร์การโรงแรมหรือการพัฒนาทางด้านอาหารอะไรที่มันเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเพื่อมาเป็นเชฟที่เขาบอกว่าสาขานี่แหละคุณจะได้มาเป็นเชฟแน่นอนเนี่ยแล้วคุณจบมาแล้วคุณได้เป็นเชฟโดยตรงเนี่ยกับประสบการณ์เนี่ยมันดีแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็สรุปแล้วนะครับก็ดีอย่างนึงนะครับการทำงานเป็นการเรียนมาเป็นเชฟโดยตรงเนี่ยการที่จะขึ้นตำแหน่งเนี่ยมันง่ายนะตำแหน่งนี่ง่ายมากนะครับคุณจบมาปั๊บคุณไปทำเลยครับทำด้านอาหารเนี่ยคุณก็ได้เป็นเชฟแล้วครับมีคนแนะนำนู่นนั่นนี่หรือคนที่มาทำงานก่อนเขาก็จะแนะนำนะครับเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้คุณคุณก็ได้เป็นเชฟแล้วแล้วก็อยู่ที่คุณนะครับทำงานต่อไปเรื่อยๆจะพัฒนาตัวเองยังไงนั้นก็อีกเรื่องนึงแล้วการที่คุณเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตั้งแต่ข้างล่างสุดเลยเหมือนผมเนี่ยเป็นสจวดมาพนักงานล้างจานทำความสะอาดมาแล้วก็ค่อยมาเป็นผู้ช่วย Yahoo! ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะตรงนี้มันได้โดยตรงแต่ตำแหน่งมันจะขึ้นช้าหน่อยแต่มันก็ค่อยขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นครับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันเนี่ยนะสำหรับผมเลือกว่าถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยคุณไปเลือกเรียนมาก่อนจะดีกว่าจะไปได้ไวครับไม่ต้องไปเคว้งคว้างหาหนทางตัวเองอยู่ตั้งนานเหมือนผมนะแต่ว่าเมื่อมาเทียบกันแล้วสิ่งทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นให้คนประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่คุณแหละครับคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากน้อยเพียงไรคนที่จบป.6 ไม่ได้เรียนทางด้านอาหารเลยก็มีนะครับเป็นเชฟดังระดับโลก
ก็มีเยอะแยะมากมายอย่างเคสอาหารครัวญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเชฟกระทะเหล็กก็มีนะครับอย่างเชฟบุญธรรมเนี่ยนะเป็นเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเนี่ยก็ชื่นชมอีกคนหนึ่งนะครับสรุปแล้วว่าการเรียนมากับการที่มาทำงานด้านอาหารโดยตรงเลยเนี่ยไม่มีอะไรเด่นหรือแตกต่างกันเลยนะครับอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดชีวิตของคุณเองครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ